ปั๊มน้ำระบบโซลาร์เซลล์งบหลักพันทำได้ง่ายๆเป็นอย่างไรไปรับชมกันครับเราจะใช้แผ่นโซลาร์เซลล์ขนาด330วัตต์2แผงแล้วให้เราใช้ปั๊มชักขนาด1นิ้วจะเป็นมือ1หรือว่ามือ2ก็ได้ครับและหัวใจหลักของเราก็คือมอเตอร์มหัศจรรย์นั่นเองครับตัวนี้ผมใช้งานมาแล้ว3ปีราคาอยู่ที่ 1,250 บาทหากท่านใดสนใจแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยครับให้เราต่อแผงโซลาร์เซลล์โดยการต่อแบบอนุกรมนั่นเองครับโดยให้เรานำขั้วบวกขั้วลบทั้ง2แผงมาต่อกันและยังเหลือขั้วบวกขั้วลบให้เราทำการต่อออกไปยังสายเมนได้เลยครับและให้เราต่อสายไฟมาที่เบรกเกอร์เพื่อเป็นสวิตช์ปิดเปิดนั่นเองครับและให้เราต่อเข้ากับมอเตอร์ได้เลยครับโดยตัวมอเตอร์จะมีสายไฟออกมาให้เรา2เส้นให้เราต่อเข้าได้เลยครับเมื่อต่อเรียบร้อยก็จะมีมอเตอร์มหัศจรรย์ปั๊มชักขนาด1นิ้วสายพานเราไปทดลองกันเลยครับเวลาเราจะใช้งานเพียงแค่เราเปิดเบรกเกอร์หรือว่าเปิดสวิตช์นั่นเองครับหรือเราจะเปิดทิ้งไว้เมื่อมีแสงแดดเครื่องก็จะทำงานเองครับเมื่อไม่มีแสงแดดเครื่องก็จะหยุดตัวลงเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับวิธีการทำง่ายๆแถมยังประหยัดงบหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมฝากกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไล่ดวงดาวด้วยนะครับ